เปิดยอดเงินค่าจ้างที่หนุ่มใหญ่ได้รับหลังจัดฉากโชว์เงินล้านถูกรางวัลที่1วันที่26ธันวาคมณวัดอิสระไกรสินได้หอบหลักฐานพร้อมแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนโดยเผยว่าตอนนี้ยกเลิกสัญญาการส่งตัวนางงามไปทำการโปรโมทแล้วด้วยหงทองของเงินคืน3ล้านซึ่งตนไปตามคดีที่สน.พระโขนงยังไม่มีความคืบหน้าตนเองถูกพาดพิงและถูกกล่าวหาค่อนข้างหนักมีเน็ตไอดอลดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พูดไม่เป็นความจริงตนเองยอมไม่ได้เป็นเกียรติยศของมิสแกรนด์โดย2วันที่ผ่านมาตนเองเข้าแจ้งความกลับแล้วเช่นเดียวกันและตั้งข้อสงสัยว่ามีใครถูกสลากรางวัลที่1จริงหรือไม่เพราะหลังจากมีนายเอกยอมรับสารภาพไม่ได้ถูกรางวัลที่1แต่ทางหงทองจ้าง 5,000 บาทตนเองอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากเป็นเรื่องเสียหายส่วนที่เสียหายกับมิสแกรนด์เพราะมีการจ้างไปมอบรางวัลที่1ทุกงวดตนเองสงสัยเพราะไม่มีการให้ข้อมูลอะไรเลยถึงเวลาก็ดันให้ถ่ายรูปเท่านั้นดูมีพิรุธขอดูลอตเตอรี่ก็ไม่ให้ดูตนเองต้องการดำเนินคดีกับหงทองจนกว่าจะถึงที่สิ้นสุดจะไม่ยอมให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ